ารวันนอร์ก็มีการพูดถึงเรื่องของการแชร์ตำแหน่งรองประธานสภาให้กับท่านอันดับ3ด้วยค่ะตรงนี้เราจะมีการพิจารณายังไงไหมคะเราจะมีการพิจารณาอย่างไรไหมหลักนะครับเรามอบให้พรรคแกนนำนะครับเป็นผู้นำในการพูดคุยในเรื่องนี้เพื่อไทยเองเราก็เสนอในมุมของเราท่านเองนะครับส่วนก้าวไกลจะคุยกับท่านอาจารย์วันนอร์อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของก้าวไกลที่เขาจะไปพูดคุยกันเราเองมีข้อเสนอในมุมของพรรคเพื่อไทยว่ากรณีภาพหรือความจริงข้อที่จริงที่ปรากฏขนาดนี้เนี่ยพรรคดำหนึ่งได้151พรรคดับ200ได้141เนี่ยพรรคอันดับ3ได้9เสียงในลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังจะต้องยึดถือประเพณีปฏิบัติที่เป็นมาตลอดหรือไม่ที่จะต้องแบ่งตำแหน่งรองประธานเกลี่ยไปยังพรรคอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยเราเองนะครับคณะเจรจาผู้แทนที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าอย่างกรณีปีนี้เนี่ยพรรคอันดับ1อันดับ2เนี่ยห่างกันไม่มากแต่มันห่างจากพรรคอันดับ3มากห่างเป็นร้อยนะครับเขาก็เลยมีข้อเสนอว่าเราจะเสนอให้พรรคอันดับ2ได้ตำแหน่งรองประธานทั้ง2ท่านอันนี้เป็นหลักการที่เขาจะเสนอส่วนก้าวไกลจะรับหรือไม่ก้าวไกลจะไปคุยกับท่านอาจารย์มนออย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของก้าวไกลและของท่านอาจารย์มนอครับค่ะเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็อาจารย์วันนอก็พูดในเสียงเดียวกันว่าถ้าเกิดตกลงกันเรื่องของตำแหน่งประธานสภาไม่ได้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจบเหตุแน่ค่ะในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้มันถึงขั้นนั้นไหมคะไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเห็นภาพทางการเมืองมายาวนานเนี่ยเพื่อไทยเองฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเป็นผู้เจรจาเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนหวั่นไหวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องจบก่อนที่จะพูดคุยกันในพรรคนะครับเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพรรคหลังจากพูดคุยได้แล้ว2พรรคต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนไม่ได้3ด้วยซ้ำไปครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะนี่ของนั้นของใครไม่ช่อง5จ้าช่อง5